ก่อนพี่ปิดแอร์ก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวอะไรครับวิ่งแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงตั้งนานแล้วอยู่มา8เดือนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายลักกี้ทักทายทางบ้านหน่อยแล้วลักกี้ลักกี้ครับเห็นน่ารักแบบนี้ที่จริงไม่ใช่นะครับอ๋อเหรอกัดบ่อยมากค่ะจริงๆไม่น่ารักเหรออ่ะโปใจเย็นลูกไหนลักกี้มีสีอะไรขอดูหน้าลักกี้สีแดงกับสีขาวครับจริงเหรอใช่โอ้ยหล่อมากแต่ว่าถั่วดำถั่วดำก็สีขาวกับสีดำถั่วดำคือแมวบ้านคุณตาคุณยายอันนี้ลักกี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของบ้านเรานะตัวล่าสุดซึ่งเราก็เลี้ยงมา8เดือนแล้วแหละแต่เราก็เพิ่งเอาเขามาเพราะว่าอะไรเพราะตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยนะเขาเกือบจะไม่ได้เพราะว่าเจ้าลักกี้มาถึงเขาก็ป่วยเลยไม่สบายป่วยป่วยแบบป่วยหนักเลยแหละเขามีโรคประจำตัวใช่ไหมหายใจไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็กินยาเนี่ยเกือบจะไปเป็นขึ้นสวรรค์แล้วนะใช่ไหมลักกี้ลักกี้เกือบจะขึ้นสวรรค์แล้วเออนั่นแหละแล้วก็ลักกี้อะครับลักกี้เขามีนี่ด้วยนะเขามีเด็กๆมีจะติดหมอนผ้าห่มของตัวเองใช่ไหมคะทีเนี้ยลักกี้เขาก็ติดเหมือนกันอะให้ดูซิว่าเขามีอะไรที่เขาติดบ้างเดี๋ยวเราจะมารีวิวของลักกี้ทีละชิ้นนะมาก็จะมีอันนี้ครับอ๋ออันนี้ลูกบอลูกบอนี่ลักกี้เอ็นนะลักกี้ชอบกัดมากเอ็นนะแล้วก็ไหนมันก็น่าจะเป็นจำได้ว่าน่าจะเป็นของเล่นชิ้นแรกของลักกี้ใช่อันนี้มันบีบมีเสียงด้วยอ่ะปุ้มวุ่นวายมากจะได้ยินไม่ชัดนะครับอ่าฮะอ่ะนี่ลักกี้แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบลูกบอลนะครับแล้วก็จะให้เราเขย่าครับมันก็จะมีพลาสติกด้านในแล้วก็มันก็จะมีอันนี้ลักกี้ก็คลั่งมากนะชอบมากเหมือนกันแต่สิ่งที่ลักกี้ชอบที่สุดก็คือตุ๊กตาหมีครับหมีเน่าตุ๊กตาแข็งแรงว่าครับอันนี้มันก็กินได้ค่ะกินได้ครับดูก่อนนะครับกินได้ดูก่อนนะครับครับกินได้แต่ว่าตุ๊กตาหมีเน่าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลักกี้ชอบที่สุดที่ว่าเป็นตุ๊กตาหมีเน่ากัดทั้งวันกัดทั้งวันจริงๆแล้วก็จริงๆอันนี้เป็นของไออาโปนะใช่แล้วก็ลักกี้ก็ชอบมากก็เลยเอาไปเป็นของลักกี้ไปแล้วใช่แต่มันกัดจนคอยาวนะครับหมีคอยาวกัดแล้วก็สะบัดหัวไปมาครับอ้าวไปแล้วเดี๋ยวก็ลักกี้กลับมาเนี่ยลักกี้ก็จะชนนะกลับมาชอบกระโดดชอบปีนหายเหงาไหมเวลามีสุนัขมาเลี้ยงเราหายเหงาไหมหายเหงานี่ขนาดเป็นมีกัน2คนพี่น้องนะใช่ไหมยังเหงาเลยลักกี้หันหน้ามาหน่อยกล้องไม่เห็นแต่ก้นเธอแล้วเนี่ยแล้วต่อไปครับเตียงครับเตียงอ๋อจะรีวิวเตียงของลักกี้ด้วยโอ้โหเตียงครบเดี๋ยวเอาเตียงมาให้ดูครับนี่ครับนี่เตียงนี่เอาเตียงลักกี้มานอนบนโต๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละโอ้โหของลักกี้แล้วก็เห็นปุ๊บขึ้นปั๊บขึ้นปั๊บบางครั้งเวลาผมเรียนอยู่มันก็มานั่งข้างๆด้วยนะครับเหรอใช่แต่บางครั้งมันกัดตุ๊กตามันก็เดินไปที่ตรงนี้ครับเพื่อมานอนอยู่ในนี้ลักกี้ลักกี้มองกล้องหน่อยอ๋อลักกี้อยากได้ลักกี้อยากได้โอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาไปนี่นี่ก็คือเอาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาลูกครับพอเอาออกมาก็จะเป็นแบบแผ่นๆนะครับครับเป็นแบบแผ่นๆเอาใส่ยักกี้เลยใส่ยักกี้เอาละเอาลักกี้เขานั่งลุ้มๆอยู่ลักกี้ไม่ต้องใส่กางเกงทำไมถึงไม่ต้องใส่กางเกงเพราะมันมีเห็นรองเพราะมันคือหมาใช่ไหมคะใช่แต่ว่าชื่อลักกี้มันน่ารักดีหรอคะแปลว่าอะไรลักกี้แปลว่าอะไรลูกไอ
ไปว่าโชคดีโชคดีโอ้ลัคกี้แปลว่าโชคดีนะแล้วเวลาถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงสุนัขเนี่ยลูกเราต้องทำยังไงบ้างถ้าเราซื้อมานะครับเราก็จะต้องมีแผ่นรองด้วยครับแผ่นรองฉี่ใช่ไหมฉี่อึครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีนะคะมันก็จะฉี่อึทั่วบ้านแผ่นรองมาแล้วนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยในการเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก็คือที่นอนนะโต๊ะที่นอนแล้วก็ของเล่นนะคะแล้วก็แผ่นรองฉี่อ่ะแล้วเราต้องฝึกมันด้วยนะคะไม่ใช่วางไว้เลยเราต้องฝึกให้มันมาฉี่อึถูกต้องก็ต้องแต่แรกๆตอนเขาเป็นเด็กเราก็ต้องพยายามดูว่าเขาปวดฉี่เพราะจะฉี่ปุ๊บเราก็รีบอุ้มไปที่แผ่นรองเลยใช่ไหมจากนั้นก็จับเขาให้ดมแผ่นรองที่เขาตรงที่เขาฉี่นั่นแหละแล้วเขาก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเขาจะอึจะฉี่ตรงไหนซึ่งตอนนี้ลัคกี้ก็เก่งมากๆเลยแผ่นรองก็จะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะแล้วก็ต้องมีอาหารหมาต้องเป็นอาหารเฉพาะของหมาด้วยและที่สำคัญคือควรจะชอบคิดว่าเฮ้ยเวลาสุนัขอะเป็นลูกหมาอันนี้เราต้องให้นมเขากินซึ่งจริงๆเขากินนมวัวไม่ได้นะเขาต้องกินนมแพะหรือนมพิเศษสำหรับสุนัขคือเฉพาะเพราะว่าคือว่าหมาครับมันก็ไม่นมวัวไม่ได้ยังย่อยไม่ได้ไม่ให้คุยครับคือว่าเมื่อกี้หมามันวิ่งอยู่กับที่ครับอ๋อลัคกี้วิ่งอยู่กับที่หรอลัคกี้อยากลงแล้วลูกลัคกี้ลัคกี้ไม่ฉี่โชว์ไม่ฉี่โชว์อะไรโอเคโอเคปกติมันชอบนอนบนแผ่นรองก็หอมปากหอมคอกันไปนะกับสัตว์เลี้ยงตัวอันนี้ตัวใหม่ไม่ใช่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของไอกับอโปซึ่งร้องขอแม่เนี่ยมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้วนะพี่เอให้คุยครับเพราะว่าเวลาหมาฉี่มาจะยืนครับอ๋อเหรอครับจะยืนเหรอครับโอเคไหนลัคกี้ขอมองหน้าแล้วหูมันก็เป็นอย่างนี้ครับนุ่มๆก็สนุกขนก็นุ่มแล้วก็ลัคกี้นะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่พิเศษอยู่ครับตั้งแต่แรกขนหูนะครับตั้งแต่แรกจะเป็นสีดำนี่ครับตรงแถวๆหลังขนหูเนี่ยครับตั้งแต่แรกจะเป็นสีดำๆนะครับแต่ตอนเนี้ยมันคือขนตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวไปหมดแล้วครับเยอะเลยครับไหนหันหน้ามาให้ดูหน่อยนี่เพื่อนๆตัวนี้เป็นชิวาว่าซึ่งสีของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าลายของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามาร์คไซมาร์คไซก็คืออะไรก็คือไซบีเรียนฮัสกี้โอเคซึ่งตัวเนี้ยเป็นชิวาว่าที่มีมาร์คไซก็คือหน้าตาเนี่ยเหมือนไซบีเรียนฮัสกี้มากๆเลยซึ่งอันเนี้ยไอกับอโปก็ใช้เวลาเลือกนานมากๆเลยใช่ไหมถ้าเด็กๆคนไหนอยากได้เนี่ยก็รอให้โตก่อนหรือไม่ก็สอบถามคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญก็คือต้องทำไมต้องดูแลเองทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งเรื่องเช็ดฝึกฉี่เช็ดเช็ดฉี่รู้สึกเป็นภาระไหมไอรู้สึกว่าเป็นภาระไหมการดูสุนัขแน่ใจอยากลงเล่นแสดงว่าไอ้พร้อมที่จะมีมาอยากลงเล่นของเล่นบนแผ่นเนี้ยโอเคอโปวันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องเลย แล้วก็ ที่นอนหมาบางหน้าโปหมดแล้วเอาออกไปให้ลัคกี้นั่งลงข้างล่างนะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หอมปากหอมคอกันไปสำหรับสัตว์เลี้ยงของไออโปนะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะต้องดูก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ไปถามพ่อแม่ครับพร้อมในที่นี้คืออะไรพร้อมคือแบบพร้อมที่จะมีเวลาให้เขาใช่ไหมพร้อมที่จะเก็บเก็บชีพร้อมที่จะตื่นเช้ามาให้อาหารสัตว์ใช่ไหมไอ้แอปเปิ้ลแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับเขาพร้อมที่จะพร้อมจริงๆใช่ไหมแอปเปิ้ลครับใช่พอเราก็เราพร้อมเราก็ไปถามพ่อแม่ก่อนว่าพ่อแม่ขอไหมใช่ครับแล้วเราก็ซื้อหมามาพอซื้อหมามาแล้วเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนซื้อนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะมีสุนัขใช่ไหมใช่มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆในบ้านเราก็ต้องมีอุปกรณ์เตรียมพร้อมก่อนเนาะใช่แต่ว่าตอนนี้ครับตอนนี้ครับก็จะซื้อหมาอีกตัวครับซื้อหมาอีกตัวจริงๆจริงเหรอใช่จริงจะซื้อแล้วเหรอใช่ยังซื้อหมาแล้วก็คิดไว้แล้วครับถ้าจะซื้ออีกตัวจะตั้งชื่อว่าแฮปปี้แล้วตัวเดียวก็พอแล้วตัวเดียวก็พอแล้วเนาะไม่อโปชอบเป็นแบบยักกี้เต็มบ้านเนี่ยเลยโอ้โหแล้วจะนอนตรงไหนอ่ะถ้ามีแต่เจ้าหมาเต็มบ้านอ่ะ
โอ้ยแล้วก็นอนไงโอเคก็คือสรุปคือทำไมครับต้องมีความพร้อมก่อนเนาะใช่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมยังไม่โตพอยังไม่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องหมายความว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะใช่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง iApple Story กดไลค์กดกระดิ่ง